มากันที่ทางด้านของทนายอานันชัยชัยเดชนะคะก็นำเจ้าของอาคารย่านสวนมะลิร้องขอความเป็นธรรมต่อพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทประธานกรรมธิการปรปรชสภาผู้แทนรัษดรกรณีที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะมีคำสั่งให้หรื้อถอนอาคารก็เลยทำให้เดือดร้อนค่ะ ที่รัฐสภาเมื่อวานนี้นะคะทนายอนันชัยชัยเดชนำนายสมชายและนางเพชรัต์อุตมวณิชเจ้าของอาคารย่านสวนมะลิเข้ายืนคำร้องขอความเป็นธรรมต่อพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทประธานกรรมธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนรัษฎร ทางนี้ก็สืบเนื่องจากกรณีที่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะโดยผู้อำนวยการเขตป้อมปราบสตรูพ่ายได้มีคำสั่งให้หรื้อถอนอาคารเลขที่ 32, 34, 36และ38ถนนยุคนหนึ่งแขวงวัดเทพศิรินเขตป้อมปราบสตรูพ่ายกรุงเทพซึ่งก่อสร้างขึ้นเมื่อปี2,507 แม้จะมีคำพิพากษาสารดีกาที่ได้วางบรรทัดฐานไว้ว่าอาคารที่มีการก่อสร้างต่อเติมดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อนพรบรควบคุมอาคารพุทธศักราช2522ต้องใช้พรบรควบคุมการก่อสร้างพุทธศักราช2479ซึ่งข้อเท็จจริงทางผู้ว่ากรุงเทพมหานครและผู้อำนวยการเขตป้อมปราบต้องสั่งให้แก้ไขก่อนหากไม่ปฏิบัติตามจึงจะมีอำนาจสั่งให้หรื้อถอนได้ตามพรบรควบคุมอาคารแต่กลับมีคำสั่งให้หรื้อถอนจึงเป็นคำสั่งโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เบื้องต้นพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็ได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไว้นะคะพร้อมทั้งระบุว่าจะนำเรื่องนี้บรรจุข้าวาระการประชุมเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยเร็วที่สุดค่ะ